ก็ผมแบ่งปันวันนี้เรื่องของการไม่ดับพระวิญญาณนะครับในพระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อที่19นะครับสั้นมากเลยนะครับบอกว่าอย่าดับพระวิญญาณนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับหลายครั้งเนี่ยถ้าเราเคยมีประสบการณ์จริงๆเรื่องของคริสเตียนที่เติบโตนะครับก็คือเรื่องของการที่เข้าใจการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับการรู้สึกถึงว่าพระวิญญาณทรงนำให้ทำอะไรบางอย่างหรือเปล่านี่นะครับบางทีเราเคยมีประสบการณ์ไหมฮะที่เรารู้สึกว่าพระวิญญาณนำทำเรื่องนี้แน่ๆเลยแต่ว่าเรากลัวเราก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ทำสิ่งนั้นทั้งที่เรามั่นใจเลยนะครับว่าพระวิญญาณพูดกับเราเราอ่ะกัดฟันจิกเท้าแล้วก็ตัดสินใจว่ายังไงเราก็จะไม่ทำนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเคยมีประสบการณ์แบบนี้แล้วก็ถ้าคำตอบของเรานะครับคือใช่ว่าเราอ่ะเคยมีประสบการณ์ที่เรารู้เลยพระวิญญาณสั่งแง่แก่แต่เราไม่ทำนี่นะครับผมอยากจะบอกว่าหลายครั้งเนี่ยมันเกิดจากความกลัวหรือเกิดจากการต่อสู้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นข้างในนะครับพระคัมภีร์เนี่ยก็เลยมีคำเตือนของอาจารย์เปาโลบอกว่าอย่าดับพระวิญญาณนะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้นี่นะครับจริงๆเนี่ยเป็นภาพคำว่าดับนี่นะครับเป็นภาษาเดิมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าคำเชื่ออะไรแต่ว่าเป็นเรื่องของการดับไฟนะครับจริงๆเนี่ยไฟนี้นะครับหมายว่าพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงเรื่องของการเอาดับไฟนะครับเป็นบริบทชัดเจนเลยคือเรื่องของการดับไฟพระวิญญาณในบริบทนี้เปรียบเทียบเหมือนไฟนะครับในหลายครั้งนี้นะครับเรารับรู้ได้ชัดเจนเลยนะครับว่ามีไฟอยู่มันรู้สึกร้อนนะฮะเวลาพระวิญญาณเร้าใจเรานี้นะครับมันจะรู้สึกร้อนๆ นะฮะมันจะรู้สึกร้อนลุ่มอะไรบางอย่างนี่นะครับหลายคนเคยเป็นผมว่าทุกคนที่นี่ฟังผมต้องเคยมีแน่ๆเลยนะครับแต่ว่าไฟเนี่ยมีวิธีการดับอยู่แค่2วิธีวิธีแรกนะครับก็คือไฟเนี่ยต้องเผาสิ่งที่ตั้งใจจะเผาให้หมดเช่นกระดาษนี่นะครับถ้าไฟมันเผากระดาษหมดไฟก็จะดับลงหมายว่าไงครับสมมุติว่าพระวิญญาณนะครับมีเป้าประสงค์เหมือนกับคนที่อยากกินข้าวฮะพอได้กินข้าวปุ๊บก็ไม่เรียกร้องแล้วนะครับในที่พี่กีตาร์จะกินนี่นะครับก็ถ้าสมมติว่าได้ไปกินเนี่ยก็จะแบบถ้าผมได้กินเนี่ยมันก็จะแบบรู้สึกไม่กังวล นะครับก็หมายความว่าการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เนี่ยถ้าเราตอบสนองกับพระวิญญาณตามสิ่งที่พระวิญญาณเร้าใจนี่นะครับเปรียบเสมือนการที่เราอนุญาตให้พระวิญญาณเผาสิ่งที่พระองค์ต้องการจะเผาจนหมดสุดท้ายเนี่ยการเร้าใจหรือการเร่งเร้าเนี่ยไฟก็จะหมดไปนะครับนี่คือวิธีแรกนะครับวิธีที่สองนี่นะครับการดับไฟเนี่ยมีวิธีหนึ่งเหมือนที่พระคัมภีร์บอกตอนนี้ว่าอย่าดับพระวิญญาณนะครับคำว่าดับตรงนี้เนี่ยเป็นภาษากรีกใช้คำว่าเอสเบนดูมินะครับที่แปลว่าดับไฟดับไฟโดยการเอาผ้ามาคลุมการดับชีพการข่มใจการยับยั้งการราดดับไฟให้สงบโดยส่วนมากนะครับคำว่าเอสเบนดูมิเนี่ยจะหมายถึงการดับไฟด้วยการราดน้ำนะครับและหมายถึงการหรือการหมายถึงการทำให้แห้งไปให้ระเหยไปนี่คือความหมายของคำว่าหลายครั้งนะครับถ้าเราละเลยเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์นานพอนี่นะครับแล้วก็บ่อยครั้งเนี่ยครับก็คือการที่เราตัดสินใจที่จะไม่ทำไม่ตอบสนองนี่นะครับเปรียบเสมือนการราดน้ำเข้าไปแล้วหลายครั้งนี่นะครับการที่เราตอบสนองด้วยใจแข็งกระด้างกับเสียงที่พระวิญญาณพูดกับเราบ่อยๆนี่นะครับหลายครั้งนี่นะครับเสียงของพระองค์ก็อาจจะระเหยแล้วก็แห้งไปจนเราไม่ได้ยินอีกเลยคริสเตียนหลายคนนี่นะครับที่ไม่ไหวกับเสียงพระวิญญาณเพราะว่าชอบดับพระวิญญาณไม่ตอบสนองในเองนะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราต้องรู้นะครับว่าการที่เราตัดสินใจไม่เชื่อฟังหรือว่ากระทำด้วยความกลัวเนี่ยโดยไม่ฟังเสียงพระวิญญาณเนี่ยเป็นการขัดขวางแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรางานจากเบื้องบนที่พระเจ้าให้เรานะครับถูกแกะกีดกันโดยการละเลยแล้วก็ปฏิเสธการที่พระเจ้าจะใช้ครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่านะครับหลายครั้งเนี่ยในกระบวนการของการต่อสู้เนี่ยนะครับผมจะบอกได้เลยว่าบางครั้งนี่นะครับมันเป็นเรื่องของการทรงนำยังไงมันมีบุคลิกของการนำของพระวิญญาณด้วยนะครับในกิจการบทที่8ข้อ32บอกว่าพระคัมภีร์ตอนที่ท่านอ่านอยู่นั้นคือข้อเหล่านี้เขาได้นำท่านเหมือนแกะไปถูกนำไปฆ่าพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับใช้คำว่านำแกะนะครับนำแกะก็คือนำแกะก็คือลากนะครับในภาษาเดิมนี่นะครับในภาษากรีกเนี่ย
เป็นคําเดียวที่ใช้กับการนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์เวลาหลายคนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะฉันอยากให้พระวิญญาณสุดทรงนํานะครับเชื่อผมการทรงนําด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับไม่เคยเป็นปัญหากับใครปัญหาเดียวก็คือนําแล้วไม่ทําเรื่องเดียวเลยนะครับที่มีปัญหาคือนําแล้วไม่อยากทํานะครับพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยคำว่าลากจูงสัตว์นี่นะครับใช้ในภาษาพระคัมภีร์ใหม่ในภาษากรีกนี่ใช้คําว่าอโกนะครับอโกด้าอย่างเงี้ยอโกนี่นะครับหมายความว่าคําว่าลากจูงนะครับโดยการใช้เชือกนี่นะครับผูกที่คอของสัตว์เลี้ยงแล้วดึงไปใช้ตอนที่บารนาบัสไปตามเปาโลกลับมารับใช้พระเจ้านี่นะครับซึ่งในการดึงเชือกนี่นะครับโดยธรรมชาติเนี่ยสัตว์มันไม่ได้ไปด้วยความยินยอมหลายครั้งเนี่ยมันจะมีอารมณ์ของการต่อต้านดึงมาสัตว์ก็ไม่ยอมไปเอาขาจิกพื้นเอาไว้ไม่ไปนะครับคนที่จะพาไปก็ต้องดึงต้องออกแรงบ้างเหมือนกันมีการยื้อแย่งกันสักจุดหนึ่งจนสัตว์มันทนไม่ไหวแล้วยังไงก็ต้องไปสุดท้ายนี้นะครับก็เลยตัดสินใจตายไปตามการลากจุ่มนะครับแล้วพระคัมภีร์เนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงใช้คำนี้นี่นะครับอธิบายการทรงนำของพระวิญญาณการทรงนำของพระวิญญาณตรงนี้หมายความว่าไงครับโดยส่วนมากเนี่ยเวลาพระวิญญาณทรงนำนี่นะครับหลายคนก็ดับหลายคนก็ดึงหมายความว่าไงครับโดยส่วนมากเนี่ยถ้ามีการทรงนำของพระวิญญาณจริงๆเนี่ยหลายครั้งจะเป็นเหมือนไฟรบเร้าและหลายครั้งนั้นจะเป็นลักษณะเหมือนการถูกดึงไปในทางที่เราไม่อยากไปทำไมรู้ไหมฮะเพราะว่าพระคัมภีร์พูดชัดเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับในลักษณะของการทรงนำของพระวิญญาณเนี่ยหมายความว่าการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่นะครับทั้งเป็นไฟรบเร้าให้ร้อนรุ่มและมีลักษณะของการดึงของการดึงสัตว์เลี้ยงจะดึงไปทางนี้ก็ดึงดันที่ไม่อยากไปหมายว่ามันมีการต่อต้านเกิดขึ้นและการต่อต้านนี่คืออะไรนะครับในกาลาเทียบทที่5ข้อ16ถึง7พูดถึงธรรมชาติของมนุษย์เลยนะครับที่ถูกเขียนไว้แต่ข้าพเจ้าบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณและท่านจะไม่ตอบสนองความต้องการของเนื้อหนังเพราะความต้องการของเนื้อหนังนะครับต่อสู้พระวิญญาณเพราะพระวิญญาณก็ต่อสู้กับเนื้อหนังใช่ไหมฮะเพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกันสิ่งที่ดึงดันไม่ยอมทำตามพระวิญญาณคือเนื้อหนังของเราชัดเจนมากเลยโดยธรรมชาตินี่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตัวอย่างจริงทั้งชีวิตส่วนตัวด้วยนะครับซึ่งเป็นประจำเลยนะครับคำว่าต่อสู้ตรงนี้นะครับใช้คำว่า anti kermai นะครับ anti kermai เนี่ยแปลว่าแอนตี้แปลว่าต่อต้านเคมายแปลว่าการหมอบลงนะครับเหมือนการนอนลงบนรอบๆนี่นะครับรวมกันเนี่ยเป็นภาพของการที่บอกว่าพระวิญญาณนี่นะครับเหมือนคนที่อยู่ตรงกลางวงล้อมแล้วก็มีศัตรูที่เป็นเนื้อหนังนี่นะครับล้อมรอบตัว360องศาและพยายามจะโจมตีพยายามที่จะต่อสู้พยายามที่จะขย่ำพระวิญญาณให้ได้นะครับหมายว่าภาพของคำว่าแอนตี้เคมายเนี่ยคือการที่มีศัตรูอยู่รอบๆหมายว่าไงครับพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังพูดถึงธรรมชาติอันหนึ่งเวลาอโกก็คือดึงปุ๊บมันจะแข็งไปอีกด้านหนึ่งสิ่งที่มันดึงไปอีกด้านหนึ่งคือเนื้อหนังหรือว่าการที่เราพยายามจะดับพระวิญญาณเนื้อหนังพยายามจะดับพระวิญญาณพยายามจะต่อสู้กับพระวิญญาณพยายามจะต่อสู้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเวลาเรามีการต่อสู้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดขึ้นเวลามีการทรงนำจริงๆนี่นะครับปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เรื่องของเสียงปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของการที่เราไม่อยากทำเพราะว่าเนื้อหนังก็ต่อสู้กับพระวิญญาณเป็นศัตรูคู่อาฆาตกับพระวิญญาณเป็นภาพเหมือนกับตอนที่เรากำลังตัดสินใจว่าจะตามพระวิญญาณหรือตามเนื้อหนังนี่นะครับเป็นภาพเหมือนกันเรากำลังเดินไปที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีเราเป็นคนสวยมากแล้วก็มีผู้ชาย2คนพยายามจะต่อสู้เพื่อแย่งชิงเราแล้วมาถึงจุดที่เราต้องเลือกแล้วเราจะเลือกเดินตามคนนี้หรือตามคนนี้ทั้ง2คนนี้นะครับเป็นเหมือนลูกแก๊งมาเฟีย2อันไม่ใช่นะพระวิญญาณไม่เป็นพยายามจะต่อสู้กับพระเอกต่อสู้กับหัวหน้าแก๊งมาเฟียที่เป็นพระเอกพระรองนี่นะครับเป็นภาพของการที่สิ่งที่พระวิญญาณต้องการจะทำหลายครั้งนี่นะครับถูกต่อต้านแบบตรงข้ามกับเนื้อหนังเลยจริงๆเนื้อหนังนี่นะครับเป็นผมจะเล่าตัวอย่างนึงที่จากต่างประเทศนะครับมีพาสเตอร์ท่านนึงนะครับไปพันธกิจแล้วก็ไปเขาเรียกง่ายถูกเชิญไปเป็นวิทยากรนะครับในการไปพูดเทศนาไว้ง่ายนะครับที่โบสถ์หนึ่งนะครับซึ่งท่านก็เดินทางไปและพักที่โรงแรมนะครับพอเสร็จนี้นะครับมันถึงเวลานัดนะฮะเช่น6โมงก็ต้องออกจากที่โรงแรมสัก5โมงนี้ใช่ไหมครับออกไป
จะเกิดอะไรขึ้นไหมครับพระวิญญาณเนี่ยตรัสเขาชัดเจนมากนะครับบอกว่าห้ามออกไปพอบอกว่าห้ามออกไปเกิดขึ้นเลยเกิดอะไรขึ้นนะฮะเนื้อหนังฮะขึ้นมาว่าไงฮะไม่ได้ฉันนัดเอาไว้แล้วตอน6 โมงมีคนรอฟังคำเทศนาตั้งเกือบ500 คนรอฟังให้ฉันเนี่ยไปเทศนาอยู่พระวิญญาณเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าไม่ให้ออกจากโรงแรมนี่มันผิดคำสัญญาเลยนะเข้าใจคำว่าเนื้อหนังเนี่ยมันคิดขึ้นมาตลอดเวลาว่ามันควรจะไปมันไม่ควรที่จะแบบอยู่ที่นี่นะครับแต่การรบเร้าของพระวิญญาณนี่นะครับรุนแรงมากเลยมันเป็นการไฟก็เผามันก็ร้อนมันก็ไม่สบายใจเขาก็มีพฤติกรรมประหลาดคือเดินไปจะไปขึ้นรถเดี๋ยวก็จะเดินกลับอะไรเงี้ยนะเขาก็ลังเลมากเลยระหว่างการที่จะไปตามนัดซึ่งมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องเลยนะครับตามความคิดแล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าพระวิญญาณก็เล้าใจบอกอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกเนี่ยนะครับแล้วก็สู้รบกันอย่างยาวนานมากเลยเหมือนจะดึงไปที่งานให้ได้ตัวพระวิญญาณดึงให้อยู่ที่โรงแรมตัวก็คอก็เชือกก็ผูกก็ดึงเชือกไม่ยอมจะไปตามที่พระวิญญาณสั่งเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะสุดท้ายนี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพาสเตอร์ท่านนี้ก็ไปเทศนาที่นี่ในที่สุดเกิดอะไรขึ้นแม้ตอนเลิกพอกลับมานี่นะครับห้องของเขานี่นะครับโดนลื้อกระจุยกระจายโดยขโมยขึ้นนะฮะมีขโมยเนี่ยมาขึ้นห้องนะครับคำสอนที่เก็บไว้ในโน้ตบุ๊กหายหมดเลยนะครับแล้วเขาก็เลยรู้ว่าเขาพระวิญญาณเตือนเขาเพราะพระวิญญาณรู้ดีว่าจะมีขโมยมาพี่น้องเข้าใจไหมเห็นไหมมันมีกระบวนการการต่อสู้ระหว่างความคิดของมนุษย์ที่เป็นเนื้อหนังความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลนะฮะเป็นเหตุเป็นผลในพระคัมภีร์พูดนะครับมีป้อมประการความคิดนะครับเรื่องนึงเลยนะครับที่เป็นศัตรูที่ต่อสู้กับความรู้ของพระเจ้าเนี่ยนะความรู้พระเจ้าคืออะไรฮะพระวิญญาณสั่งง่ายๆไม่มีอะไรความรู้พระเจ้าเป็นอะไรที่ซิมพลี่มากเลยนะครับความรู้พระเจ้าเลยครับให้กิเดโอนเอาหม้อไปตีนี่คือความรู้พระเจ้าหลายครั้งนะครับดูเรื่องเนื้อหนังของกิเดโอนบอกว่ามันไร้สาระมากเลยใช่ไหมฉันต้องทำแบบนี้ด้วยคำหนึ่งเลยนะครับที่เป็นศัตรูนะครับใช้คำว่าโลจิมอสหรือโลจิกหรือเหตุผลพี่น้องเข้าใจไหมครับคือเรื่องของการใช้เหตุผลนี่นะครับเป็นศัตรูกับความรู้ของพระเจ้าหลายครั้งสิ่งที่พระเจ้านำให้ทำนะครับไม่มีเหตุผลทั้งสิ้นหลายครั้งนะครับต้องการการเชื่อฟังต้องการคนโง่ๆคนหนึ่งที่ตัดสินใจทำตามสิ่งที่พระเจ้าสั่งบางเรื่องนี่นะครับเช่นนะครับมีเงินในบัญชี30,000พระเจ้าบอกเอาไปให้คนนี้25,000บ้าที่สุดเลยคำสั่งพระเจ้านี่นะครับมันช่างเสียดแทงใจจริงๆเนื้อหนังก็บอกพรุ่งนี้ต้องจ่ายบินไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายพระเจ้าบอกให้ไปก่อนหญิงชาวเสลาฟัตนี่นะครับเอาขนมมาทำให้กับผู้เผยพระชนะกินก่อนแล้วฉันจะตายแล้วไม่มีเหตุผลอะไรเลยผมถามจริงนะครับพอจะหาอะไรที่มันดูมีเหตุผลพระเยซูบอกอะไรนะครับให้ไปนั่งเป็นกลุ่มๆมีขนมปังโทษนะฮะขนมปังพระเยซูไม่ได้ขนมปังก้อนใหญ่ขนมปังเด็กฮะเด็กเด็กไม่ได้พกขนมปังแบบโลฟแบบต่างประเทศนะครับในภาษาเดิมเนี่ยเป็นแครกเกอร์เล็กเป็นขนมแครกเกอร์เล็กๆฮะเหมือนขนมแครกเกอร์เล็กๆกับปลาซิวฮะแองโชวีเนี่ยฮะไม่ใช่เป็นปัดขนมปัง5ก้อนใหญ่ๆนะขนมปังแครกเกอร์กับแองโชวีพระเยซูบอกให้นั่งกันเป็นแถวๆเป็นกลุ่มๆบ้าสาวกนี่นะครับอะไรอะพระองค์แบบเหตุผลไม่ได้เนื้อหนังไม่คิดยอมไม่เข้าใจเปโตรไม่รับรู้พระองค์ทำอะไรเข้าใจไหมฮะมันขัดแย้งมากเลยมันต่อสู้มากเลยเรื่องอะไรพวกนี้นะครับมันยากมากเลยที่จะเข้าใจได้ตอนที่อับราฮัมนะครับเอาอิสอัคไปจะไปฆ่าถวายพระเจ้าด้วยนะครับพระพี่บอกอิสอัคโตจนแบกฟืนได้แล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งเลี้ยงเป็นเด็กแบบบอกนะฮะโตแล้วแล้วอับราฮัมพูดกับคนใช้ว่าไงครับบอกว่าอับราฮัมคิดในใจเลยนะครับมีความเชื่อมากขนาดนั้นไหมเดี๋ยวพอเราฆ่าเสร็จพระเจ้าจะให้ฟื้นทำไมรู้ไหมเขาบอกกับคนใช้ว่า we will back เราทั้งคู่จะกลับมาพี่น้องเข้าใจไหมฮะแบบว่าในกระบวนการนี้นะครับเวลาเสียงเนี่ยไม่ฟังไม่ยากเลยฮะแต่จะเชื่อฟังเสียงเนี่ยไม่ใช่เรื่อง
ง่ายมันจะมีการต่อสู้ทางความคิดนะครับมีลักษณะของการดึงไปดึงมานะครับแล้วพาสเตอร์ท่านหนึ่งเนี่ยก็สอนลูกศิษย์อันหนึ่งว่าเวลามีประสบการณ์ความรู้สึกชักเย่อฮะไอ้นี่อยากทำไอ้นี่ไม่อยากทำพอมีความรู้สึกแบบนี้นะครับรู้เลยนะครับว่ามันมีการต่อสู้อยู่มีฝั่งพระวิญญาณดึงเชือกสีน้ำเงินนะครับเนื้อหนังดึงเชือกสีแดงอยู่กำลังดึงกันอยู่ชักเย่อกันอยู่นะครับมีครั้งนึงเขาสอนอย่างนี้นะครับแล้วก็ในกรุงมอสโกนี่นะครับจะมีการบอมบ์รถไฟใต้ดินเป็นประจำนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีผู้รับใช้พระเจ้านะครับที่เรียนเรื่องนี้เรื่องของการทรงนำพระวิญญาณว่าเป็นอโกนี่นะครับการดึงเชือกของการเลี้ยงสัตว์นี่นะครับพออยู่ดีนะครับจะลงรถไฟใต้ดินแล้วมีอาการที่รู้สึกว่ามีความขัดแย้งในใจรู้สึกว่าไม่อยากขึ้นเข้าใจไหมฮะหมายว่าพอเรารู้สึกว่าเริ่มมีความขัดแย้งบางอย่างที่โดยเหตุผลมันควรจะขึ้นรถไฟฟ้าคันนี้แต่พระวิญญาณเล้าใจแล้วก็ดึงบอกว่าไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นเกิดพอมีความรู้สึกขัดแย้งนิดนึงนะครับสไตล์นี้นะครับจำไว้เลยนะครับว่าพระวิญญาณกำลังนำท่านชัดไหมเวลามีประสบการณ์สไตล์นี้นะครับรู้เลยนะครับว่าที่มันรู้สึกมันดึงไปดึงมานี่นะครับรู้เลยนะฮะว่าพระวิญญาณกำลังอโกท่านกำลังเอาเชือกกระตุกท่านอยู่แล้วมันจะขัดแย้งกับความคิดของท่านด้วยเหมือนที่อาจารย์หมอบอกว่าพี่ที่เขาไม่ไปภูเก็ตนะฮะมันมีการมันไม่มีเหตุผลเลยนะฮะผมเคยถามคำถามนี้อาจารย์หมอว่าอาจารย์หมอแล้วเขาทิ้งตั๋วเลยนะครับเข้าใจไหมฮะมันหลายตังค์นะฮะทิ้งตั๋วเครื่องบินเลยนะฮะขนาดนั้นเลยฮะพี่น้องฟังดีหมายว่าไงฮะก็มันถึงตายพระวิญญาณบอกว่าไปไม่ได้หมายว่ามันเกิดการอโกตรงสนามบินว่ามันไม่ควรจะไปมันไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่ามันไม่สบายใจมันร้อนนะมันมีไฟมันร้อนนะต้องการจะเผาให้ท่านตอบสนองโดยการที่ไม่ไปสึนามิแล้วก็มันมีอโกมันดึงมันมีแรงดึงมันไม่สบายใจมันมีความขัดแย้งอะถ้าเกิดอาการแบบนี้จำไว้เลยนะครับละทิ้งวิธีคิดแบบมนุษย์และเชื่อฟังเสียงข้างในเท่านั้นเหมือนพี่น้องที่กรุงอะไรเบรุตที่ระเบิดเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยฮะอยู่ดีก็อยากกลับบ้านไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เขาเข้าใจว่าพระวิญญาณนำแบบนี้พี่น้องเห็นไหมพระคัมภีร์นะครับพระวิญญาณฉลาดมากเลยเขียนบอกว่าการนำแบบอโกเหมือนการดึงเชือกบอกถ้าเรามีความรู้สึกเหมือนเดินดึงเชือกนี่นะครับแล้วมันขัดแย้งกับวิธีคิดนี่นะครับจำไว้เลยนะครับนี่แหละวิธีการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ชัดไหมฮะแล้วก็นะครับแล้วทั้งสองเนี่ยจะศัตรูกันเลยเป็นศัตรูกันนะครับเช่นนะครับตัวอย่างนะครับการให้เงินคนเรื่องนี้เป็นเรื่องจำไว้เลยนะครับเป็นเหมือนนวยายคลาสสิกพระวิญญาณนี่มีนิสัยชอบอยากให้เราให้คนอื่นเป็นเรื่องธรรมดามากไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับเป็นเรื่องให้ชาวบ้านนี่นะครับเป็นบุคลิกลักษณะของพระเจ้าเลยนะครับแล้วก็พอพระวิญญาณขึ้นมาในใจนะครับผมรับประกันเลยอโกกันทุกคนดึงเยอะไปเปล่าพระองค์ลดตัวเลขหน่อยได้ไหมประจำเลยฮะไอ้เรื่องนี้คือแบบอโกแน่ๆเลยมันขัดแย้งกับเนื้อหนังก็ต้องเก็บตังค์เลยฮะแต่ไม่มีบอกยิ่งจำนายยิ่งมั่งคั่งขนาดนั้นเลยพระองค์อะไรเงี้ยนะฮะภรรยาผมนี่ชอบให้มากเลยนะครับผมก็ยังผมก็คิดแอะก็ให้คนนู้นให้คนนี้ให้ไปเต็มไปหมดเลยผมก็ครับอะไรเงี้ยนะครับบางทีพระวิญญาณก็เล้าใจให้นู่นนี่นั่นนะครับพี่น้องเรื่องการให้เงินนี่นะครับขัดแย้งกับเนื้อหนังมากๆเลยนะครับมันเป็นเนื้อหนังคือเก็บเงินการให้นี่นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับนั่นเลยผมเล่าให้ฟังแล้วมั้งฮะไม่แน่ใจเล่าอีกทีก็ได้เผื่อคำในคำสอนก็ผมเนี่ยไปฟังคำสอนพาสเตอร์ท่านหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องไฟประจำเลยนะฮะผมก็ชอบมากเลยแล้วก็ผมบอกฟังอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมฟังฟรีตลอดผมอาศัยว่าฟังแล้วผมก็พิมพ์ภาษาอังกฤษผมก็แปลแล้วก็พิมพ์ตามเลยแล้วก็วันนั้นเนี่ยผมก็ไปสอนเรื่องการให้พระวิญญาณก็เล้าใจผมบอกว่าเจ้าสอนเรื่องการให้แล้วเจ้าเคยให้เขาไหมเนี่ยไปฟังของเขาฟรีเนี่ยให้ตัวเลขมาด้วยนะฮะผมก็แบบพระเจ้าพูดผิดมากอะไรเงี้ยเอาจริงนะเอาตรงๆเลยเป็นเนื้อหนังเลยนะพอฟังตัวเลขปุ๊บพระเจ้าคงฟังผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะผมก็แต่ผมรู้ไงฮะว่ามันอโกอยู่มันต้านในใจมันไม่สบายใจเลยฮะแบบเอางั้นเลยพระองค์อะไรเงี้ยผมนี่นะครับพอขึ้นนมัสการเสร็จขึ้นมาผมรูดบัตรเลยฮะตัดเลยแล้วก็ตอนแรกตัดไม่ผ่านเพราะว่าผมใช้ซื้อหลายอย่างก็เลยไปแต่พระวิญญาณก็บอกว่าโอเคเจ้าเชื่อฟังแล้วปรับลงเงินลงนิดนึงไม่ได้เยอะนะผมก็ถวายเข้าไปอะไรอย่างเงี้ย
ก็สบายใจไม่มีการเล้าใจผมไม่ชอบพระเจ้ามันเล้าใจมันทรมานนะแล้วถ้าผมฝืนแล้วผมไม่ตอบสนองนี่นะครับเสียงพระวิญญาณจะแห้งไปไฟมันจะดับไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนผมไปจ่ายภาษีนี่นะครับผมเป็นธุรกิจ SME แล้วก็ภาษีซื้อไม่มีฮะเพราะว่านําเข้าแบบเหมือนกับคาร์โก้อะไรเงี้ยก็เลยมีแต่ภาษีขายก็จ่ายเต็มฮะแล้วก็แต่ว่าบางทีลูกค้าก็เอาบ้างไม่เอาบ้างผมก็เปิดบ้างไม่เปิดบ้างนี่นะครับมันก็เลยบัญชีมันก็เลยแบบไม่มันก็เลยคาราคามันหลายปีเลยแล้วก็แกล้งลืมอ่ะไม่ง่ายกบๆไว้แล้วพอวันหนึ่งพระเจ้ามันเล้าใจนะครับผมนี่นะครับก็เลยตัดสินใจที่จะแบบจ่ายมีครั้งหนึ่งผมก็ขอพระเจ้าผมก็ตัดสินใจจ่ายก้อนตอนช่วงโควิดนี่นะครับจ่ายภาษีไปก้อนหนึ่งเยอะเหมือนกันนะเยอะเลยครับสำนักงานบัญชีตกใจเลยว่าให้มาทําไมอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าคีปรายจ่ายภาษีประมาณนี้เป็น SME เล็กๆอ่ะฮะก็ไม่มีใครสนใจเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับอยู่ดีนะครับผมสัตซ์ซื่ออย่างเงี้ยมาประมาณสัก6-7เดือนเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับอยู่ดีนะครับสรรพากรเรียกผมไปฮะบอกมีคนเปิดบินแล้วผมไม่มีการส่งยอดบินบัญชีไปตามตรงก็คือพูดง่ายคือมันเป็นความเปิดผิดพลาดอะไรเงี้ยก็เรียกผมไปคุยแค่บินเดียวนี่นะครับโทษนะครับก็สั่งลื้อบัญชีผมหมดเลยฮะแล้วเขาก็ไปเจอเว็บไซต์นะเขาก็เจอบัญชีที่2บัญชีที่ผมเปิดไว้เพื่อให้ลูกค้าโอนแต่จริงๆอ่ะผมมี3บัญชีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพระวิญญาณบอกผมบอกว่าคมเอกเขาขอแค่2เจ้าเอาให้หมดเลยไปเอาสเตทเมนต์ย้อนหลังทั้งหมดเนี่ยยื่นให้เขาไปให้หมดเลยผมเหมือนแก้ผ้าให้คนดูฮะคือแบบบ้าแบบเข้าใจมั้ยฮะคือแบบมันไม่ควรทําอย่างนั้นเนี่ยมันยิ่งหนักกว่าจ่ายภาษีอีกคือแก้บัญชีทั้งหมดให้เขาดูเลยง่ายๆแล้วผมทำไงฮะผมก็ทำตามผมก็เชื่อฟังแล้วผมก็เลยเอาเปิดทั้งหมดเลยทั้งบัญชี1บัญชี2แล้วบัญชี3นะครับย้อนหลังทั้งหมดเลยนะครับเอาไปให้เขาหัวหน้าแผนกนี่นะครับบอกว่าคุณก็เป็นคนดีเหมือนกันเนาะบอกผมเป็นคนดีก็จริงอ่ะก็ดีอ่ะก็เปิดหมดเลยอ่ะคือแบบจะเอาไงก็ตามสบายเลยครับผมทำผิดมาเยอะให้อภัยผมด้วยผมก็พูดอย่างนี้นะครับขอพี่เมตตาผมด้วยผมก็เคยผิดพลาดมาสังเกตช่วงนี้ไหมครับช่วงนี้ประมาณสัก6เดือนที่แล้วผมตัดสินใจจ่ายภาษียอดจากไม่กี่พันเป็นหลักหมื่นนี่นะครับทุกเดือนเลยนะครับจ่ายภาษีขายนี่นะครับถูกต้องหมดเลยแล้วก็เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเรียกมาเกิดอะไรขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับถึงปัจจุบันเกือบ7เดือนแล้วไม่เรียกผมไปเลยพูดง่ายคือมันปล่อยผมผ่านไปเลยพระเจ้าช่วยเลยเห็นไหมฮะเชื่อฟังพระวิญญาณขัดแย้งมากเลยอยู่ดีจะไปเอาบัญชีอะไรไปให้เขาดูกันเต็มไปหมดมันไม่ผิดวิสัยนักธุรกิจมันเหมือนโง่ฮะผมก็เชื่อฟังฮะผมก็อ่ะพี่เอาไปดูให้หมดเลยเขาคงเห็นความจริงใจมันก็จ่ายภาษีกันเยอะแล้วก็ช่วงโควิดอีกต่างหากแล้วก็การเอาบัญชีมาโผล่ให้เขาดูหมดเลยเปิดเผยไตหมดเลยอย่างเงี้ยเขาก็แบบเหมือนกับข้ามไปมันเป็นเคสเล็กๆเขาก็เลยช่วยผมขอบคุณพระเจ้ามากเลยนะครับหรือว่ามีเคสหนึ่งผมก็มีเรื่องหนึ่งที่เคยทำผิดกับเพื่อนสมัยนานละนะครับแล้วเพื่อนมันก็ไม่รู้นี่นะครับอยู่ดีๆนะครับผมก็ไปถามพระเจ้ามีเรื่องอะไรพระวิญญาณให้โผล่ขึ้นมาเลยบอกเรื่องนี้ไปขอโทษเขาโอ้เอาจริงเหรอพระองค์นานมากนะ15ปีมันก็ไม่รู้ผมก็ไม่อยากบอกไปสารภาพเลยไหมอะไรเงี้ยผมก็เชื่อฟังฮะผมโทรไปเลยฮะแล้วผมก็บอกว่าผมผิดเรื่องนี้ผมขอโทษด้วยนะผมโล่งเลยโล่งมากเลยเห็นไหมฮะการฟังเสียงไม่ยากเลยฮะแต่โทษนะฮะฟังแล้วจำไปเลยมันจะมีการต่อสู้นะครับการพูดง่ายนะครับมีสมมติว่ามีล่าสุดก็มีพี่น้องคนหนึ่งน่ารักมากเลยนะครับเขาเป็นคนน่ารักมากเลยเขาก็บอกว่าอดอาหารที่ฐานอยู่ว่าเขาจะจัดการเรื่องปัญหาหนึ่งยังไงก็คือมีเพื่อนผู้รับเหมานี่นะครับเขามาทำแล้วก็อาจจะทำไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันก็เลยก็ปกติฮะคนที่เป็นเจ้าของเงินก็ต้องค้างเงินไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพระวิญญาณเนี่ยเล้าใจบอกว่าให้เอาเงินไปให้เขาแล้วเขาก็สับสนมากเลยไม่รู้ทำยังไงนะครับพอเพื่อนผมก็ไปเยี่ยมในกลุ่มแล้วเขาก็บอกว่าอย่างนี้ผมก็บอกว่าพี่ทำยังไงก็ได้ครับทำตัวเหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์คือทำตัวให้มันเหมือนกับนางเอกอ่ะเข้าใจไหมฮะถ้าซีนนี้กำลังถ่ายทำอยู่นะครับการตัดสินใจของเราเนี่ยนะครับต้องนางเอกเหมือนอะไรนะครับสัตว์เลี้ยงของศัตรูเดินมาจงเอาน้ำให้กินนางเอกที่สุดนะฮะทำยังไงก็ได้ให้เป็นนางเอกที่สุดง่ายๆเลยฮะพูดง่ายคือทุกเรื่องนี่นะครับที่เราจะทำนี่นะครับนางเอกที่สุดจริงๆนะครับแล้วในอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าไฟนี่นะครับ
เราสามารถเพิ่มความแรงของไฟหรือลดความแรงของไฟได้เรื่องแรกนะครับถ้าเราใส่สิ่งของเหลือเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นนะครับไฟก็จะแรงขึ้นนะครับเวลาตั้งแคมป์ไฟลูกเสือนะครับกองไฟเนี่ยจะลุกโชติช่วงและร้อนแรงนะครับถ้าพยายามที่เราจะเติมฟืนเข้าไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายนี่นะครับไฟเนี่ยมันจะอยู่ได้ทั้งคืนเลยนะครับก็คือการเชื่อฟังนั่นเองพี่น้องฟังดีนะครับการที่เราจะมีการไฟเยอะมากมีการช่วยมีพระวิญญาณสถิตอยู่มากๆพระวิญญาณนะครับไฟกองใหญ่นี่นะครับเผาอะไรก็เร็วเกิดผลเร็วนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าพอเรามีพระวิญญาณมากๆนะครับก็คือการที่เราเติมเชื้อของความเชื่อฟังเข้าไปเรื่อยๆเชื่อฟังฟังดีนะครับพระคัมภีร์เนี่ยเรื่องการเชื่อฟังเนี่ยไม่ได้มีแอสเปกต์เรื่องของการเชื่อฟังทุกเรื่องนะครับมันมีเรื่องของความเร็วด้วยตอนโยเซฟนี่นะครับทูตสวรรค์เข้าฝันปุ๊บนี่นะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าพระคัมภีร์โน้ตไปเจ๋งมากเลยบอกว่าพอในเวลากลางคืนนะครับโยเซฟตื่นขึ้นแล้วเก็บข้าวของแล้วไปเลยเหมือนประมาณว่าผมฝันตอนสักตีสองกว่าตื่นมาตีสี่ปุ๊บนี่ครับพระเจ้าสั่งให้ไปอียิปต์โทษนะฮะโยเซฟนี่เป็นอาชีพผู้รับเหมานะไม่ใช่เป็นช่างไม้ครับเป็นในภาษาเดิมเนี่ยแปลว่าช่างฝีมือที่ได้เงินราคาสูงเพราะว่านาซาเรตเนี่ยเป็นเมืองเพลิงมากเลยแต่เมืองที่เขาไปทำงานคือเมืองชื่อเซฟโฟราอยู่ใกล้ๆเป็นเมืองเขาเรียกว่าไข่มุกของกาลิลีพูดง่ายคือโยเซฟเนี่ยเป็นผู้รับเหมาใหญ่มีงานกีการแล้วก็มารีเนี่ยเป็นลูกของนักวิชาการพระคัมภีร์ในเมืองเซฟโฟราหมายว่าหน่วยก้านดีก็เลยให้แต่งงานด้วยหมายว่ามีอนาคตไกลมีคอนเน็กชันนู่นนี่นั่นแต่ไม่ลังเลเลยครับนี่คือบุคลิกหนึ่งเลยของการเพิ่มไฟในชีวิตพอรู้ตอนนี้คือว่าต้องเดินทางปุ๊บนี่นะครับตอนเช้าตื่นมาปุ๊บนี่นะครับเก็บเลยเก็บไปเลยประมาณผมว่าออกจากบ้านหกโมงเช้าไม่มีโยเซฟการโยทายแล้วคือปิดไปเลยไปอยู่อียิปต์เลยเชื่อฟังแบบบ้ามากแบบเชื่อฟังจริงๆฮะแบบผมนี่นะครับรู้เลยว่าสปีดของการเชื่อฟังนี่นะครับเป็นตัวเพิ่มพระคุณของพระวิญญาณบนชีวิตผมเรียนรู้เลยนะครับพอยิ่งเชื่อฟังไอ้เรื่องเงินนี่นะครับให้เงินนี้เรื่อยๆนี่นะครับผมจะได้ยินเสียงพระวิญญาณชัดขึ้นคือมันชินกับเสียงคือพี่น้องฟังดีนะครับการเติมฟืนหรือการเชื่อฟังมากๆนะครับพี่น้องฟังดีนะครับพี่น้องมาฟังคำสอนนี้นะครับพี่น้องฟังดีนะครับว่าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยนะครับมันจะเก็บเกี่ยวในวันหนึ่งไม่มีอะไรเจ๋งกว่าเป็นคนโปรดของพระเจ้าภรรยาผมตอนผมเจอลงหายกันมาใหม่ๆนี่นะครับแสนจะเป็นคนโปรดของพระเยซูจริงๆนะฮะยังไงรู้ไหมฮะยินดีนะครับอยากได้กางเกงยีนแรงเลอร์สีขาวแค่เปลือยมาเฉยๆนี่ครับผมเพิ่งหลงหายมานะผมก็เป็นเพื่อนกันเนี่ยคือก็ชอบเขาอยู่ก็ไม่รู้จะยังไงอยู่ดีผมไม่น่าขับรถไปส่งของลูกค้านะครับไปเจอบูธกางเกงยีนส์แรงเลอร์ลดราคาอยู่ข้างหลังแล้วมีสีขาวด้วยลดราคาต่างหากผมนี่นะครับอยากได้อะไรก็ได้หมดเลยหรออะไรเงี้ยคือแบบอยากกินอะไรอยู่ดีก็มีคนเอามาให้โอ้มันโทษนะฮะราชบุตรราชธิดาจริงๆเลยฮะทำงานก็ง่ายออเดอร์ก็มาง่ายๆไม่ต้องไปต่อลูกค้าก็เอามาให้มันเป็นที่โปรดปรานนะฮะคนโปรดนะฮะหมายว่าจะทำให้เป็นคนโปรดยังไงฮะเติมเชื้อไฟเข้าไปเยอะๆทุกๆครั้งของฟังดีนะครับการเชื่อฟัง 100% คูณกับความเร็วนี่นะครับเท่ากับความโปรดปรานถ้าความอะไรนะฮะผมก็ต้องหารด้วยความเร็วเนาะจะได้เป็นสมการที่ถูกต้องสมมติว่าการเชื่อฟังหารด้วยเวลาที่ตอบสนองนี่นะครับเท่ากับปริมาณความผมว่ามันแปรผันตรงกับเรื่องของความโปรดปรานของพระเจ้ายิ่งเวลาการเชื่อฟังนี่นะครับมันนานโอ้ยกว่าจะเชื่อฟังนี่นะครับนานมากเลยนะครับผมเปลี่ยนเป็นคำว่าดื้อดีกว่านะครับพระพรมันก็น้อยนะครับก็เรียนน้ำใจแบบนี้นะครับอย่าละเลยเสียงพระวิญญาณอย่าเลยการทรงนำอย่าปิดหูเวลาพระเจ้าพูดด้วยให้โอกาสพระวิญญาณอย่าให้พลาดไปนะครับอย่าหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่พระวิญญาณจะเทมาบนเราพี่น้องรู้ไหมครับว่าบางครั้งนี่นะครับในโมเมนต์ของการเวลาทำอาหารนี่นะครับเราจะรู้เลยว่าการทำอะไรในบางเวลาอย่างเจาะจงและไม่ช้าไปนะครับมันคือแตกต่าง
มันมีอาหารจานละ 1,000 บาทกับอาหารจานละ50บาทมันคือใช้วัตถุดิบแบบเดียวกันเลยแต่ว่ามันต่างกันที่เรื่องของการทำในเวลาที่ถูกต้องคนที่ทำทันทีนะครับมันคือเวลาที่พระวิญญาณบอกแต่ผมบอกอันนึงได้เลยนะครับพี่น้องสามารถอึดได้นิดนึงคือแบบแป๊บนึงพระเจ้าเดี๋ยวพึ่งนะแป๊บนึงอ่ะเตรียมใจนึงอ่ะทำเลยแล้วกันแต่ว่าเข้าใจอยู่ว่าพอจะมีอารมณ์แบบค้างๆนิดๆได้เข้าใจไหมครับแล้วเนื้อหนังมันพี่น้องฟังดีนะครับเวลาเราตอบสนองพระวิญญาณสิ่งที่จะตายคืออะไรไหมครับเนื้อหนังตายตายนี่มันเป็นยังไงไหมครับเหมือนเราจะตายมันจะไม่มีเงินมันจะตายคือเหมือนแบบฉันเหมือนฆ่าตัวตายเช่นนะครับผมมีเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวผมตรงนี้ก่อนนะครับเวลาเติมน่ะแล้วอีกเรื่องนึงคือเวลาเราเติมน้ำเข้าไปเรื่อยๆนี่นะครับสุดท้ายนี่นะครับเราไม่เชื่อฟังนี่นะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกองฟืนแฉะในที่สุดในหลายครั้งเวลาคนเรานี่นะครับผมใช้คำนี้ดีกว่าน่าจะมันกว่านะครับก็คือคนเรานี่นะครับสามารถผมเนี่ยเคยไปเป็นตอนเรียนที่จุฬาปีหนึ่งนี่นะครับมันจะมีสามแยกปากหมานะครับคณะผมเนี่ยเป็นผู้ครอบครองสามแยกนั้นเด็กบัญชีเด็กอักษรทุกคนที่ต้องการเช็คเรตติ้งนะครับจะเดินผ่านตรงมุมนั้นตรงข้ามกับสระน้ำกับตรงข้ามกับตึกแดงของที่จุฬานะครับแล้วถ้าเขาได้รับความนิยมมากนะครับเขาก็จะแบบมีคนแบบมีดอกไม้วิ่งไปให้ล้มตัวนอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็คัดเด็กปีหนึ่งที่หน้าด้านๆนะครับให้ไปเอาดอกไม้ไปยื่นให้ซึ่งผมเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่หน้าด้านมากเขาก็เลยเรียกผมไปเป็นตรงนั้นนี่นะครับแล้วผมก็เข้าใจคำหนึ่งว่ามันต้องหน้าด้านนิดหนึ่งนะครับใช่ในบางเรื่องนี้นะครับเราจำเป็นต้องทำหน้าเราให้หนานิดหนึ่งในการที่จะทำบางสิ่งที่พระวิญญาณสั่งคนที่หน้าหนาก็คือคนเมาคนที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณกล้าทำอะไรแปลกๆเช่นฟังดีนะครับผมเคยไปที่จังหวัดเมืองการนะครับแล้วก็พระวิญญาณสั่งบอกว่ามีคนหนึ่งมีลุงคนหนึ่งฮะนี่เปิดบทแรกๆนะครับผมไม่ได้เป็นซูเปอร์ศิษยาภิบาลแบบมีประสบการณ์มากล้นนี่นะครับเบบี๋มากๆเลยนะครับผมไปที่จังหวัดกาญแล้วมีลุงคนหนึ่งตานี่นะครับไม่มีสีดำเลยฮะขาวเหมือนกระดาษเหมือนฝ้าเลยฮะแล้วเราก็บอกพูดประกาศเรื่องอาจารย์หน่อยก็เทศนาไปแล้วพระวิญญาณนี่นะครับบอกให้ผมทำไงรู้ไหมฮะให้ไปวางมือคนตาบอดแล้วผมก็บอกเอาอะผมก็เชื่อฟังผมก็ไปวางแล้ววางก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะรอบแรกรอบสองก็ไม่มีฮะรอบสามก็ไม่มีรอบที่สี่นี่นะครับพอวางปุ๊บเราหน้าด้านมากเลยฮะพระวิญญาณสั่งแล้วผมก็บอกว่าพระวิญญาณสั่งผมจะทำแล้วพระวิญญาณก็ไม่เราจะให้ออกไปเกิดพอวางปุ๊บนี่นะครับเราก็นั่งมองตาพอเปิดตาปุ๊บนะครับทุกคนกระโดดถอยหลังไปก้าวหนึ่งเลยมันมีเลือดแล้วมันมีสีดำขึ้นอ่ะอู้ขนลุกเลยฮะแบบขนลุกมากเลยฮะแล้วหลังจากนั้นก็เลยย่ามใจไปงานฟื้นฟูคุณหมอแล้วก็มีคนตาบอดมาแล้วก็เขาก็ออกจากงานไปแล้วก็มีคนพาเขามาแล้วก็ไม่พาเขากลับคือเป็นภาระก็เลยทิ้งไว้ตรงหน้าเวสเกตแล้วก็เขาก็เดินไปเดินมาผมก็นั่งคุยอยู่กับลูกแกะแล้วพระวิญญาณเล้าใจบอกว่าเรามาอธิษฐานเผื่อเขากันไหมถ้าเขาตามองไม่เห็นทำไมเราไม่อธิษฐานให้เขามองเห็นแล้วเดินกลับบ้านไปเลยล่ะช่างกล้าคือพูดแบบเหมือนพระวิญญาณตัดผ่านนะฮะแล้วเราก็พูดออกมากันเราก็ไปวางมือกันนะฮะแล้วเขาก็มองเห็นแบบมันเห็นเป็นเงาฮะโทษนะฮะโคตรหน้าแตกคือมันต้องหน้าด้านนะคือมันต้องแบบไม่กลัวฮะคือต้องกล้าทำมันต้องแบบบางเรื่องสมมติวันหนึ่งนะครับพระเจ้านะครับเหมือนพี่เจ้าโอพี่โอเดินไปใน LA นะครับแล้วก็ไปเจอใครสักคนเป็นอัมพฤกษ์เนี่ยฮะพระวิญญาณทรงตรัสบอกว่าโอเจ้าจงเข้าไปหาชายคนนั้นแล้ววางมือให้เขาลุกขึ้นมีคนรอบประมาณสัก200คนโดดเลยครับมันต้องหน้าด้านมากเลยมันต้องตายต่อเนื้อหนังมากเลยเข้าใจอารมณ์ไหมฮะเวลาพระวิญญาณสั่งแต่ละเรื่องนี้นะครับไม่ใช่ง่ายนะฮะมันต้องตายต่อตัวเองครับแล้วแต่เราจะทำได้ไงถ้าเราไม่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณแล้วพี่โอก็เลยเข้าไปพูดแล้วก็บอกจงลึกขึ้นในพระนามพระเยซูสมมุตินะครับไปวางมือกันแล้วก็ไม่ฟื้นนะฮะสมมุติไม่ลุกนี่นะครับเข้าใจไหมบางทีมันมีประสบการณ์ของการที่เชื่อฟังพระเจ้าจริงๆบางเรื่องนี่มันเป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องเป็นเหมือนกับเหมือนสามแยกที่ผมเคยไปทำงานอยู่ฮะ
คือต้องกล้าทำอะไรบางอย่างที่มันแบบมันต้องตายต่อเนื้อหนังมากเลยครับก็เลยแบ่งปันประมาณนี้ครับ